สุนาค่ะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 วันนี้เวลา18นาิกา48นาทีสมเด็จพระกนิธิาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเฝ้าทูลละออมพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวชุดมหาเทพประธานพรและการขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาบรรเลงโดยวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นประธานในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันเดียวกันด้วยเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสันนกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยพระราชทานโครงการพระราชดำริตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อคลายความทุกข์ร้อนและบรรเทาเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่อาณาราษฎรซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ภายในงานมีบุคคลสำคัญต่างๆรวมถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกงศุลกิติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมงาน